มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกและให้ออกจากราชการและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ข้าราชการตุลาการได้รับพระราชทานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำนวน4รายคือนายสิงห์พลละอองมณีพ้นจากตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายน2556ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งหมดที่เคยได้รับนายองอาจโรจนสุพจน์พ้นจากตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายน2556ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกและทั้งหมดที่เคยได้รับนายสิทธิชัยพรมสอนพ้นจากตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรภาค6ตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2557และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งหมดนายอดิศักดิ์ทิมมาศพ้นจากตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2557เนื่องจากถูกลงโทษให้ออกราชการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการตุลาการทั้ง4รายได้ถูกคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมพิจารณาลงโทษจากวินัยให้ไล่ออกจากกรณีให้ประกันตัวจำเลยในคดีข่มขืนกระทำชำเราและคดียาเสพติดผิดกฎหมายผิดระเบียบ